ลอยชิดจันคุณแม่สายสตรองไลฟ์ขายทุกอย่างสินค้าล่าสุดกะละมังพลอยชิดจันคุณแม่สายสตรองเรียกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองรับงานได้ทุกบทบาทสำหรับดาราสาวพลอยชิดจันหงได้ออกมาไลฟ์สดของขายออนไลน์ค้าขายทำธุรกิจทั้งยังรับงานแสดงไม่ขาดสายเรียกว่าขยันสุดๆแถมยังรับบทเป็นแม่ลูกสี่อีกด้วยพลอยชิดจันคุณแม่สายสตรองล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์66พลอยชิดจันเดินทางมางานแถลงข่าวขุนพันสามพร้อมเปิดตัวอย่างตัวเต็มของภารกิจครั้งล่าสุดณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวรับงานหนังงานมากเรื่องล่าสุดก็สวยลากไส้14ปีแล้วกับขุนพันสามก็ตื่นเต้นมากมากตั้งแต่รู้ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้ก็ทำการบ้านเยอะตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับนักแสดงอะไรทำให้กลับมาพอเขาติดต่อขุนพันสามก็ต้องแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังฟอร์มประวัติศาสตร์และเราก็ติดตามมาทั้งสองภาคพลอยชิดจันคุณแม่สายสตรองก่อนหน้านี้มีติดต่ออีกไหมเคยมีบ้างแต่ช่วงจังหวะเวลาโอกาสไม่ลงตัวไม่ได้เล่นหนังเลยใช่ครับประมาณ14ปีแล้วสามีว่าไงบ้างเขาก็เข้าใจว่าทำงานเพราะเราทำงานบ่อยๆอยู่แล้วถ้ามีคนจ้างให้โอกาสเราก็ยินดีอย่างเรื่องนี้เราก็สนุกกับงานเคาะสนิมไหมมันไม่เหมือนกันอย่างเล่นหนังหรือละครก็ต่างกันไปเราต้องฟังผู้กำกับและทำการบ้านเพื่อเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดเครียดกังวลไหมไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นก็เป็นตัวละครคนมองเราเลี้ยงลูกทำธุรกิจอาจไม่กลับมาทำงานแล้วการกลับมาก็เป็นจังหวะแรกๆเราก็มีลูกมีครอบครัวแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนตอนนั้นก็อยากเลี้ยงลูกทำงานแต่ว่าโอกาสยังมีคนติดตามอย่างครั้งนี้ทางกองติดต่อมาเขาก็ยังให้โอกาสเราพลอยชิดจันทร์คุณแม่สายสตรองไลฟ์สดขายของขายกะละมังไลฟ์ก็ต้องมาก่อนหน้านี้ไลฟ์ทาง Facebook ตอนนี้ก็ทาง TikTok ก็ไลฟ์ทุกวันเสาร์จนเป็นรูทีนไปแล้วชิดจันการันตีค่าสินค้ามีหลายอย่างก็สนุกดีไม่คิดว่าจะไลฟ์ยาวๆได้ก่อนหน้านี้ 2-3 ชั่วโมงล่าสุดก็ไหลไป5ชั่วโมงก็ยังไหวคิดว่าก็ได้นะเหมือนนักไลฟ์ยาวๆมาราธอนได้รับผลกระทบหมายยอดคนดูน้อยลงก็อยู่ที่แพลตฟอร์มของเราก็เจอค่ะช่วงหนึ่งก็มีน้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ยอดก็ขึ้นนะเราก็อยากให้เติบโตให้ดีขึ้นเราก็อยากสนุกไม่อยากกดดันต้องได้เยอะพลอยชิดจันคุณแม่สายสตรองขายทุกอย่างใช่ค่ะทุกอย่างค่ะขายโทรศัพท์ต่างๆตั้งแต่หลัก10ถึงหลักหมื่นก็สนุกดีค่ะก็หลากหลายให้ลูกค้าทุกคนซื้อได้เราทำการบ้านขาย10อย่างทุกคนได้ซื้อทุกอย่างมีของเยอะไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้อยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะขอบคุณ IG พลอยยิจุน อ๋อมอัคพันธ์ก็งงโมอามีนาทำไมเอาอาการป่วยไปพูดหมดเลยทั้งที่ยังอยู่โรงพยาบาลห่วงที่บ้านพระเอกหนุ่มอ๋อมอัคพันธ์ก็งงโมอามีนาทำไมเอาอาการป่วยไปพูดหมดเลยทั้งที่ยังอยู่โรงพยาบาลกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความถูกต้องเหมาะสมหลังโมอามีนานำเรื่องราวอาการป่วยของอ๋อมอัคพันธ์ออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะจนเกิดกระแสดราม่ามีคนเข้าไปต่อว่าสาวโมอามีนาว่าการป่วยเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดจริงๆไม่ควรออกมาพูดเรื่องของคนอื่นรวมทั้งคนบันเทิงเองก็ออกมาตำหนิสาวโมอามีนาด้วยเช่นกันอาทิมดดำคชาภาซึ่งทราบเรื่องอาการป่วยของอ๋อมพูดคุยกับอ๋อมผ่านไลน์ทุกวันก็มองว่าโมอามีนาไม่สมควรนำเรื่องอ๋อมออกมาพูด
พราะเจ้าตัวเองก็ไม่อยากให้ใครรับรู้มีเพียงพ่อแม่ที่รู้ส่วนคุณย่าคุณยายซึ่งอยู่ด้วยก็ไม่ทราบเรื่องกลัวกระทบความรู้สึกคนที่บ้านนอกจากนั้นหนุ่มกรรชัยเองก็ออกมาเตือนโมอามีนาเช่นกันถ้าออกมาพูดเรื่องอ๋อมแล้วที่บ้านเขาช็อกเกิดผลกระทบครอบครัวของเขาใครจะรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ควรออกมาพูดนั้นขณะที่ข่าวสดออนไลน์ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวออกมาระบุว่าอ๋อมอัคคพันธ์ส่งข้อความคุยกับคนใกล้ชิดลักษณะว่าโมอาเรื่องผมไปพูดหมดเลยผมงงเลยว่าทำไมถึงเอาไปพูดตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยผมเห็นผมอึ้งกรรชัยเตือนโมโดนฟ้องได้นะเกิดผลกับครอบครัวใครรับผิดชอบที่บ้านช็อกขึ้นมาเรื่องใหญ่ไม่ใช่สนิทจะพูดอะไรก็ได้ผมเห็นผมอึ้งมากกรรชัยเตือนโมอามีนาโดนฟ้องได้นะเกิดผลกระทบครอบครัวของเขาใครรับผิดชอบจากกรณีแห่วิจารณ์โมอามีนาออกมาพูดอาการป่วยอ๋อมอัคคพันธ์รวมทั้งมดดำคชาภาก็ออกมาตำหนิโมว่าไม่สมควรโดยโมก็ออกมาพูดลักษณะว่าได้ฟังมดดำแล้วรู้สึกแย่แต่รู้เจตนาตัวเองดีคนอื่นช่างเขานั้นด้านหนุ่มกรรชัยกล่าวในรายการข่าวใส่ไข่ถึงเรื่องนี้ว่าส่วนตัวรู้จักกับโมแต่ความเป็นจริงต้องฝากเตือนน้องว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆถ้าจะบอกว่านักข่าวพยายามถามน้องมันมีวิธีเลี่ยงมากมายว่าให้ทางญาติหรือตัวเขามาพูดเองไม่เกี่ยวกับเราเพราะมันเป็นเรื่องครอบครัวเขาน้องอาจไม่รู้คนที่ป่วยจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้อยากประกาศให้ใครรู้มันเป็นสิทธิของเขาที่สำคัญเขาฟ้องน้องได้นะที่พูดไว้ให้คนที่ฟังอยู่บางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดออกมาทั้งหมดเป็นเรื่องความเจ็บป่วยที่สำคัญถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขายังไม่รู้ญาติคนไหนที่เขานอนไม่สบายอยู่เขายังไม่รู้คุณไปพูดแล้วเขารู้เขาช็อกขึ้นมาเรื่องใหญ่อีกด้านมดดำคชาภาบอกว่าอ๋อมมันไม่ฟ้องหรอกแต่ญาติเขายังไม่รู้มดดำคุยกับอ๋อมทุกวันเป็นไงเจ็บไหมเขาก็กลัวคนจะรู้สิ่งที่อ๋อมกลัวมาตลอดคือกลัวคนรู้ว่ามันไม่สบายเพราะจะไปกระทบกระเทือนจิตใจคนที่บ้านตอนนี้คนที่รู้จริงๆมีแค่พ่อแม่เพราะอ๋อมเหมือนคนหาเงินในบ้านเสาหลักในบ้านคนเดียวเลยเขารู้กันตั้งแต่อักษรย่อแล้วแต่เขาไม่พูดกันเขาเองก็ไม่อยากเจอใครไม่ให้ใครเยี่ยมด้วยกรรชัยกล่าวอีกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างถ้าเราไม่ใช่ญาติพี่น้องพ่อแม่ไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนข้างตัวไม่ควรพูดเราไม่รู้คนข้างหลังเป็นไงจะมาบอกไม่มีใครรู้อยู่ตรงนั้นกดดันยังไงนักข่าวจะถามคุณก็ตอบว่าไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ได้ตำหนิน้องแค่จะบอกอะไรควรไม่ควรไม่ใช่แค่ว่าฉันสนิทฉันพูดได้คนป่วยเขาก็อยากมีพื้นที่ของเขาการรักษาของเขาไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อวานผมเห็นผมอึ้งมากมดดำกล่าวเช่นกันว่าโมก็ลูกสาวแต่ฉันเห็นแล้วก็ตกใจมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่เขาเลยไม่พูดตอนอ๋อมโพสต์วันเกิดคนไปอวยพรเขาก็รู้กันหมดกีตาร์เตอร์ที่อยู่กับอ๋อมตลอดเขาก็ยังเงียบกริบกว่าฉันอีกที่เขากลัวคือคนในครอบครัวเขายังไม่รู้เขาอยู่กับคุณย่าคุณยายเขาด้วยนะย่ายายเขาไม่รู้นะเขามีคนแก่อยู่บ้านกันชัยกล่าวด้วยว่าพี่ถามว่าวันนี้ถ้ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในครอบครัวเขาหรือมีสิ่งที่ครอบครัวเขาไม่ได้รู้ญาติเขาไม่รู้แล้วเขาช็อกขึ้นมาใครรับผิดชอบมันเป็นเรื่องเจ็บป่วยนะไม่ใช่เรื่องดาราคนนี้ไปกินกับใครมันเป็นเรื่องความเป็นความตายมันสำคัญไม่ควรพูดไม่ต้อง PDPA ยังไงก็ไม่ได้เป็นสิทธิผู้ป่วยเขาThank you.